ปฏิบัติการแกล้งนะคะคือเราจะโทรไปหาเพื่อนแล้วก็จะมีเสียงผู้ชายแล้วเราก็บอกว่าเราอยู่กับแฟนฉันมีแฟนไม่เชื่อคุยกับแฟนฉันไหมอะไรอย่างนี้ขอคบกับเบลได้ไหมอ่ะกูไม่โสดเป็นเพื่อนพวกมึงแล้วนะฮะเออเดี๋ยวถามจริงก็กูคบไปแล้วกูเลยโทรมาหามึงได้ไงฉันไม่เชื่อเลยหรอกเบลโกหกสวัสดีค่ะบีเบลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปแกล้งเพื่อนค่ะช่วงนี้ก็จะเหงาว่าทุกคนอยู่บ้านนานเกินไปมันก็เหงาเราก็เห็นหลายคนนะคะเขาทำคลิปแกล้งเพื่อนใช่ไหมเราก็แบบอยากลองโทรแกล้งเพื่อนบ้างอยากรู้ว่าสกิลการแกล้งของเราจะมีบ้างไหมเพราะว่าเป็นคนที่โดนแกล้งบ่อยที่สุดในกลุ่มนะคะไม่ว่าจะกลุ่มไหนเบลก็โดนแกล้งค่ะไม่รู้ว่าทำไมนะคะทั้งที่เบลก็โตสุดในกลุ่มแต่ว่าเบลก็โดนแกล้งเยอะสุดในกลุ่มนะคะทุกคนจากการที่เราโดนแกล้งมานานนะคะเราจะลองแกล้งคนอื่นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เบลแกล้งอะเบลไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่านะคะเราจะบอกเขาว่าเฮ้ยเรามีแฟนสักทีนะเราไม่โสดแล้วนะจู่ๆตอนนี้เบลเหมือนคนโสดคนเดียวในกลุ่มนะคะทุกคนซึ่งมันก็น่าเศร้ามากนะคะกลุ่มที่เบลอยู่กับเพื่อนตอนนี้ก็คือมีแฟนกันหมดแล้วนะคะยกเว้นเบลไม่รู้ว่าเพื่อนจะเชื่อไหมนะคะแต่เราจะบอกเพื่อนดูนะคะว่าเราไม่โสดแล้วนะเพื่อนๆเรามีแฟนเหมือนเพื่อนๆแล้วนะแต่ในความเป็นจริงนะคะไม่มีค่ะคนคุยไม่มีคนจีบไม่มีศูนย์หมดเลยค่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะปฏิบัติการแกล้งนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ที่อยู่ที่บริษัทเขาจะช่วยเป็นเสียงผู้ชายให้นะคะก็คือเราจะโทรไปหาเพื่อนแล้วก็จะมีเสียงผู้ชายแล้วเราก็บอกว่าเราอยู่กับแฟนฉันมีแฟนไม่เชื่อคุยกับแฟนฉันไหมอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะสุ่มชื่อเป็นแบบนามสมมุติใหม่ให้พี่คนนั้นนะคะคือพี่เขาชื่อบูมอยู่แล้วนะคะเบลจะไม่ใช่ชื่อบูมจริงๆว่านี่อยากมีแฟนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวบีเหมือนตัวเองนะเอาแบบตัวบีแล้วกันเนาะแบงค์แล้วก็บีมบอมแล้วก็บีแล้วกันชื่อบีอ่ะพี่บีมันแปลกอ๋อพี่บีก็เจบีไงมีแฟนชื่อบีค่ะทุกคนไม่ว่าแบงค์อ่ะแบงค์น่าจะคนชื่อเยอะเอาแบงค์แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะโทรไปเตรียมกับพี่บูมนะคะพี่เขาชื่อบูมนะคะแต่เราจะเปลี่ยนให้เขาเป็นชื่อแบงค์นะคะทุกคนว่าเพื่อนจะเชื่อเราไหมเพื่อนโอกาสไม่เชื่อสูงเพราะว่าเราดูเป็นคนมูฟออนไปนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนอาจจะคิดว่าเรามีแฟนใหม่จริงๆก็ได้นะคะต้องดูสกิลการแผลนะคะโอเคค่ะทุกคนก่อนอื่นเราจะต้องโทรหาพี่ที่จะให้มาแกล้งเป็นแฟนก่อนนะคะฮัลโหลพี่บุ้งครับพี่บุ้งจะชื่อพี่แบงค์นะคะพี่จะพยายามไม่ลืมชื่อตัวเองนะโอเคแบงค์พี่บอกว่าตอนนี้แบบพี่อายุห่างกับเบลสักกี่ปีดีสัก4ปีแล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเบลก็จะโทรหาเพื่อนโอเคไหมโอเคพี่ก็ตามน้ำไหนลองเล่าเรื่องเธอกับเขาเบลเธออยู่อ่ะได้เดี๋ยวเราจะโทรหาน้องยูก่อนละกันทุกคนเราจะบอกไว้ก่อนว่าน้องยูรู้จักพี่บูมนะแต่ว่าน้องยูจำเสียงไม่ได้หรอกเราจะต้องทำเหมือนว่าเราอยู่ด้วยกันตอนนี้อ๋อเหมือนอยู่ที่เดียวกันด้วยใช่ไหมใช่โอเคได้ฮัลโหลเธอทำอะไรอยู่กินข้าวอยู่ทำไมไม่กลับบ้านกินข้าวอยู่กินข้าวเสร็จเดี๋ยวกลับแล้วเธอทำไมวะฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกเธอด้วยว่าไงฉันอยากให้เธอรู้เป็นคนแรกฉันเลยโทรมาอุดเธอว่าฉันมีแฟนแล้วนะฮะแฟนเลยวะฉันมีแฟนแล้วใครฉันเพิ่งคุยกับเขาได้มาทีนึงฉันไม่ได้บอกเธอเพราะฉันไม่คิดว่าฉันจะได้คบกับเขาไงจริงปะเนี่ยคนไหนเขามาขอฉันเป็นแฟนที่บ้านวันนี้ฉันก็เลยแบบลองคบดูจริงปะเนี่ยนี่เอาเล่นปะเนี่ยฉันจะเอาเธอทำไมเธอพี่แบงค์ลองพูดดิฮะฮัลโหลแบงค์ไหนพี่แบงค์อันนี้เพื่อนเบลที่เคยเล่าให้ฟังอ๋อจำได้ที่เบลพูดถึงมันอ้าวแต่พี่แบงค์ไม่ได้อยู่อ้าวเดี๋ยวนะคุยโทรศัพท์กับพี่แบงค์เหรอไหนดูหน่อยดูหน้าหน่อยไม่มีนะกูโทรคุยแล้วพี่แบงค์อยู่เท่าไหร่พี่แบงค์อายุ25พี่อายุห่างกับเบลสักกี่ปีดีสัก4ปีแล้วกันเนาะใช่ไหมพี่25เลยเหรอใช่เธอก็รู้ว่าฉันชอบคนแก่กว่าเธอดีใจไหมฉันมีแฟนเลยลูกถ่ายคลิปปะเนี่ยถ่ายคลิปอะไรเมื่อก่อนจะคบพี่แบงค์นี่มาขอฉันยังเธอขอจากเพื่อนเขาเร็วขอคบกับเบลได้ไหมอ่ะอยู่เฮ้ยได้ไหมเพื่อนเธอไม่ได้แน่เลยมามึงจะไม่กูเป็นแฟนเลยหรอกูจะโสดครบ2ปีแล้วนะเว้ยทำไมต้องพาไปดูตัวจริงก่อนขอคบไม่โทรศัพท์มันไม่แมนไม่เขามาขอฉันที่บ้านแล้วเขาก็กลับไปจริงเหรอเออนี่ต้องออกมาจากบ้านเดียวใช่พี่เขาต้องออกจากบ้านฉันเขาก็เลยโทรมาทำไมเสียงพี่แบงค์ไม่คุ้นเลยหรอมึงจะคุ้นได้ไหมกูบอกเลยว่ากูกับเขาคุยกับเขาแค่อาทิตย์เดียวจริงเหรอ
พี่เรียนที่ไหนอ่ะพี่เขาเรียนจบแล้วดิพี่จบจากที่ไหนมาจบจากที่ตรงมอเกษตรบัณฑิตครับแล้วพี่ทำงานหรือยังตอนนี้ยังเลยแต่ว่ารับพี่ต้องทำงานแล้วนะพี่ต้องเลี้ยงเพื่อนหนูให้ได้นะสบายมากมึงทักทายคนดูมึงชอบกูจริงเหรอฮะกูถามจริงมึงชอบกูจริงจริงเหรอฮะเดี๋ยวพี่แดงนี่เป็นใครพี่แดงไม่มีตัวตนอ้าวแล้วเสียงใครอ่ะเสียงพี่บูมสวัสดีน้องยูจำพี่ได้ไหมโอ้ปุ่มจากต๊อกอะนะใช่พี่บูแม่งหล่อเหมือนเนียนมากเลยนี่เป็นไรอ่ะพี่โดนสั่งมาอีกทีจ้ะเป็นไงล่ะพี่แดงปูพอเธอเชื่อจริงหรอว่าฉันคบกับคนอื่นไม่คือแบบฉันก็ไม่ได้เชื่อค่ะแต่ว่าแบบมันมีตัวตนไปอ่ะแต่ฉันก็ยังงงฉันก็เลยคิดว่าแบบถ่ายคลิปหรือเปล่าก็ถ่ายคลิปจริงว่ะโอ้ยดูว่ามีเรื่องอะไรตกใจหมดเลยเป็นไงล่ะแกล้งฉันเอาคืนแค่นี้แหละเดี๋ยวฉันจะไปแกล้งคนอื่นต่อเสียใจว่ะโอเคบายโอ้ยพี่บูมเยี่ยมมากอยู่เชื่อสนิทเลยพี่เกือบคิดไม่ทันอ่ะเรียนที่ไหนดีนี่พี่บูมต่อไปเอาเป็นคนรวยเรียนไหนดีABAC เออจบ ABAC ตอนนี้ทำงานส่งออกอะไรดีพี่อะไรรถยนต์โอ้ยเยี่ยมดีมากดีมากคนต่อไปนะคะเราจะโทรไปหาอันโยน่าจะแกล้งยากเหมือนกันนะฮัลโหลมึงฮัลโหลว่าไงเพื่อนฮัลโหลเสียงสุพรรณมาเชียวมึงว่าไงทำอะไรอยู่นี่กำลังเดินตลาดอยู่มึงกลัวอยากบอกมึงเป็นคนแรกบอกว่าอะไรกลัวไม่โสดเป็นเพื่อนพวกมึงแล้วนะฮะเออเดี๋ยวถามจริงแต่ว่าคนนี้มึงไม่รู้จักแล้วกูมารู้จักได้ไงมึงไปคบกันได้ไงถ้ากูไม่รู้จักอ่ะกูอยากเขามาทริปนึงตอนแรกกูก็ไม่จริงจังแต่เขาดูจริงจังกับกูมากแล้วเขาขอกูคบกูก็เลยลองคบกับเขาดูใครอ่ะเขาชื่อพี่แบงค์อ่ะตอนนี้กูอยู่กับเขาด้วยสวัสดีครับวันนี้แบงค์ครับแบงค์ไหนคะแบงค์พนิษฐ์ธนาคารกรุงศรีครับกรุงศรีอ๋อไม่ชอบสีเดียวชอบสีเขียวขับแซ่บปะเนี่ยกี่ครั้งแล้วบอกมามึงรู้ป่ะว่าเขาขับมาหาครูที่บ้านวันนี้เว้ยแล้วเขาก็เอาดอกไม้มาให้กูแล้วเขาขอกูเป็นแฟนมึงเห็นไหมกูมีแฟนแล้วอ่ะมึงเหงาขนาดนั้นแล้วหรอก็กูอยากลองเปิดใจให้คนอื่นดูอ่ะว่ากูไม่เคยเจอกูไม่คิดว่าเขาจะขับรถมาขอกูเป็นแฟนมึงดูคนนี้เอวี่คูเดย์ป่ะดูที่นั่นกูคุยกัน7วันโอ้โหเหมือนกับคนเก่าเบิ้งถามจริงถ้ามึงโกหกขอให้มึงมีผัวตลอดชาติเลยนะเอ้ามึงทำไมมึงต้องไม่เชื่อกูด้วยอ่ะไม่เชื่อแต่ว่ามันงงไงเธอบอกไปดิว่าทำไมเธอขอเขาเป็นแฟนก็พอคุยกับเธอแล้วมันรู้สึกว่าเธอก็จริงใจดีเรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอนี่เรื่องจริงเหรอจริงครับเรื่องนี้มันไม่น่าเชื่อยิ่งกว่าโควิดหมดอีกแล้วเนี่ยไม่จริงไม่จริงก็ดีใจด้วยนะคะขอให้ดูแลกันดีๆตายแล้วเพื่อนมีผัวมึงเปิดกล้องดิเปิดกล้องมึงหน้าตากูดูเป็นคนมีความรักว่ะจริงเหรอเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะมึงไม่ดีใจเหรอกูในคนนั้นน่ะเอาแฟนกูทักทายหน่อยแล้วบ้าทำไมอ่ะมึงเชื่อจริงปะมึงเหงาขนาดนี้แล้วเหรอพวกมึงแบบจริงไหมเนี่ยก็กูดีใจไงมึงจะได้แบบหลุดพ้นจากสิ่งเดิมๆมึงกูขำไม่ไหวเลยว่ากูขำน้ำตาจะร่วงเลยไม่มีอะไรจะถ่ายหรอทำไมเนี่ยเรื่องนี้มาเล่นกับตัวเองมึงรู้ป่ะแบบกูไม่คิดว่าพวกมึงจะเชื่อเว้ยกูก็ไม่คิดว่ามึงจะถ่ายคลิปเหมือนกันนี่ดื้อตัวจริงออกมาเลยทำใหญ่พวกมีคู่พอแกล้งแค่นี้แหละมึงเดี๋ยวกูไปแกล้งผิงมึงอย่าบอกผิงนะกูจะโทรไปแกล้งผิงไปบ้างบ๊ายบายเฮ้ยพี่บูมเราแม่งเชื่อเหรอเออทุกคนมันเวอร์กว่าอันเนี้ยเพราะว่ามันมีเสียงเลยพี่บูมเมลว่าถ้าพูดเฉยๆเขาไม่เชื่อหรอกแต่พอมันมีเสียงมันเลยเชื่อเว้ยพอจังหวะที่พี่พูดไปเขาก็ดูฮะทุกคนแบบฮะสนุกอ่ะเฮ้ยคลิปแก้มข้างมาสนุกอย่างนี้มาแต่เราจะคนถัดไปนะคะคือผิงนะคะคนนี้แหละน่าจะหลอกง่ายสุดในกลุ่มเขาเชื่อไหมเจ้าของจะรับสายให้สารวัตรร้องเพลงเป็นเพื่อนนะครับโชคชะตาหรือความตั้งใจที่ดึงฉันและใจมาใกล้ๆนี่ฉันต้องฟังสารวัตรร้องเพลงเหรออินโทนอะไรวะเนี่ยเออฮัลโหลดีมากที่มึงรับเร็วแม่งกูต้องฟังสารวัตรร้องเพลงต่อมึงกูอ่ะมีเรื่องสำคัญจะบอกมึงว่ากูอ่ะไม่โสดเป็นเพื่อนพวกมึงแล้วนะจริงเหรอเออทำไมวะแต่คนนี้มึงไม่รู้จักหรอกอ่ะมึงมีคนคุยแล้วเหรอกูคุยกับเขามาทีนึงแล้วแต่กูไม่ได้บอกพวกมึงเลิศว่ะดีแล้วมึงดีแล้วมึงวันนี้เขาว่าขับรถมาขอกูเป็นแฟนเลยครบดิก็กูครบไปแล้วกูเลยโทรมาหามึงไงเย้เลิศว่ะ
หล่อเปล่าหล่อมากมึงเลิศมาดีหล่อปะกูรอวันนี้มานานแล้วเบลในที่สุดมึงอยากคุยกับเขาป่ะตอนนี้กูคอเขาอยู่เอ้าเธอฮัลโหลครับอันนี้แฟนเบลเหรอใช่ครับประทับใจมากเลยพี่ฝากดูแลเพื่อนด้วยนะคะได้ครับดีมากค่ะพี่น่ารักที่สุดในโลกแฟนเบลแฟนมึงน่ารักจังวะเสียงเขาดูผู้ชายอบอุ่นจังวะใช่ไหมมึงต้องพามาเจอเพื่อนแล้วป่ะเออมึงดีใจกับกูไหมดีใจดีโหมึงน้ำตาจะไหลเลยค่ะมันถูกขอเป็นแฟนเลยจังกูพูดจริงอันเนี้ยมึงเปิดกล้องดิกูอยู่คนเดียวหน้าตากูดูเป็นคนมีความรักไหมมึงมึงดีอ่ะราศีกันใช่ไหมมึงเนียวบอกว่าเนียวจะปิดรังสิตฉลองให้กูเออเดี๋ยวเราหมดโควิดแต่พวกกูใช่หักตังให้ฉลองมึงอยากเห็นหน้าพี่เขาป่ะเอามาอ่ะมึงดูหน้าพี่เขาเดี๋ยวนะนี่มึงแกล้งกูป่ะเนี่ยมึงเห็นกล้องกูไม่แกล้งมึงมั้งเอ้ยมึงกูถามหน่อยมึงเชื่อกูง่ายมากเลยนะคนอื่นมาแบบฮะจริงเหรอมึงจริงเหรอมึงในใจด้วยกูแบบมึงไม่มีความตื่นเต้นเลยอ่ะมึงแกล้งกูอ่ะสรุปอ่ะเออไอ้กูไม่คุยกับมึงแล้วแค่นี้แหละเอ้าอะไรวะงงมันว่ะเชื่อง่ายมากเลยอ่ะแล้วพอบอกว่าแกก็กูไม่คุยมึงเลยเอ้าเดี๋ยวโทรหาเพื่อนที่สนิทกันมากๆแล้วกันนะคะทุกคนฮัลโหลจะทำอะไรอยู่เล่นเกมเธอฉันจะทิ้งเธอแล้วนะทำไมอ่ะเพราะว่าฉันจะมีแฟนก่อนเธอแล้วเธอโกหกเธอไม่มีแฟนหรอกทำไมขนาดคนคุยยังไม่มีเลยเธอฉันคุยกับคนนี้แบบคุยอาทิตย์เดียวอ่ะเธอเมื่อวานนี้เพิ่งบอกกับฉันว่าเธอไม่มีคนคุยไม่แต่ก็ฉันก็ไม่คิดจะจริงจังไงแต่เขาจริงจังกับฉันมากเลยเธอเขามาขอฉันเป็นแฟนที่บ้านอ่ะเธอไม่เชื่อฉันหรอฉันไม่เชื่อเธอหรอกเธอโกหกเพื่อนไม่เชื่อเขาอ่ะถ้าเธอพูดจริงๆเธอต้องดูได้ดูหน้าเธออย่าเอาเสียงอันโยมาไม่ให้เสียงอันโยอาเธอฟังดิเธอพูดดิฮัลโหลครับใครอ่ะเธอต้องให้ฉันดูหน้าถ้าฉันไม่เคยเห็นแสดงว่าไม่มีจริงกูโทรศัพท์กับเขาอยู่กูคอมาหามึงส่งรูปมาในแชทเดี๋ยวนี้ถ้าเธอไม่โกหกเพราะว่าฉันไม่เชื่อเลยเธอมันนางตัวดีฉันนางตัวดีอะไรฉันเคยแกล้งเธอด้วยเหรอเธอแกล้งเนี่ยกำลังดูคลิปอายุแกล้งอยู่เลยตอนนี้ฉันจะไม่เชื่อใครต่อไปละเธอถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมไหนกล้องโอ้โหอะฉันว่าไม่เห็นไหมไม่เพราะว่าเธอเพิ่งโดนแกล้งไปอย่างนี้ก็เลยไม่คิดเพราะว่าฉันหน้าจอคอมฉันกำลังเปิดรูปอายุแกล้งฉันอยู่คุณทำไม่ใช่ที่แบงค์ของฉันหรอคนเราอ่ะมันผิดพลาดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละเราเสียงใครอ่ะเอ้าก็เสียงแฟนฉันไงโกหกเธอไม่คิดว่าฉันจะถ่ายคลิปเปิดตัวมีแฟนหรอเออถ้ามีแฟนจริงๆนะถ่ายคลิปด้วยนะไม่เอาเปิดตัวแฟนเก่านะเลวฉันจ้างเขาโทรหาฉันเพื่อจะมาแกล้งพวกเธอทีหลังเธอต้องแบบมานั่งให้นั่งข้างๆเลยแล้วก็แบบมีซิกแพคด้วยนะแล้วก็แบบถอดเสื้อให้ถึงจะเชื่อว่านั่นคือแฟนของเธอทำไมต้องถอดซิกแพควะแล้วขอฉันดูด้วยนะทุกคนค่ะพี่เอาเป็นคนแบบนี้นะคะทุกคนเขารู้ป่ะเธอเป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อฉันเลยเธอไม่ใครเชื่อเธอก็โง่เขารู้ว่าทุกคนเชื่อฉันหมดเลยนะเว้ยจริงป่ะเออเพื่อนที่แบบฉันคุยทุกวันอ่ะก็เชื่อฉันเลยเพราะว่าฉันฉลาดไงเธอเปล่าหรอกเธอกลัวมากกว่าเธอกลัวว่าเธอโดนแกล้งจริงจริงถึงตอนนี้ถ้าเธอมีแฟนจริงฉันก็คิดว่าเธอโกหกทำไมวะเพราะว่าตอนนี้เราแหวกทุกอย่างแล้วตั้งแต่ดูคลิปไปยูมาเนี่ยไม่มีอะไรเชื่อได้แล้วต่อไปเนี่ยโอ้โอเคจบเลิกฉันไม่แกล้งเธอแล้วฉันไม่แกล้งเธอแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายพี่บูมโอเคแปลว่าพี่บูมเก่งนะเนี่ยจากทั้งหมดไม่เชื่อแค่คนเดียวพี่บูมเก่งมากเลยโอเคพี่บูมขอบคุณนะคะที่มาช่วยครับสวัสดีค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการแกล้งคนก็คือเพียงไม่เชื่อเบลนะคะทุกคนทำไมเพียงไม่ชั่วเอาจริงคนที่เบลคิดว่าไม่น่าเชื่อเบลคืออันโยแล้วก็หนุ่มดูแต่สองคนเด็กก็แบบดูเชื่อมากแล้วด้วยจริงเหรอจริงเหรออย่างเงี้ยตลกมากทุกคนก็ถ้าใครอยากจะทำคลิปแกล้งเพื่อนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะจริงๆก็คลิปนี้ไม่มีการเต็มใดๆก็คือโทรไปหาเพื่อนแบบอยู่ๆก็โทรอ่ะไม่งั้นมันจะไม่เนียนก็นั่นแหละค่ะทุกคนผลสรุปก็คือโสดไม่มีคนคุยไม่มีคนจีบไม่มีใครเลยนะคะทำไมนะนั่นแหละค่ะทุกคนก็เพื่อนๆดูมีความสุขมากนะคะถ้าเรามีแฟนเพื่อนๆแบบดูยินดีกับเราถ้าเรามีแฟนนะคะก็คลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย